นี้ก็ถือว่าเป็นตึกของสถานีรถไฟเก่านะครับผมที่พนมเปญครับดูจากสถาปัตยกรรมนะครับด้านข้างเดี๋ยวผมให้ดูด้านในอีกรอบนึงนะครับนี่ครับเป็นตึกแล้วก็ตนนี้ก็ใช้สำหรับนะครับขนถ่ายสินค้านะครับต่อเติมเข้ามาเราจะเห็นรถเข็นแบบนี้นะครับรถลากแบบนี้เยอะมากครับเขาใช้ขนถ่ายสินค้ากันแล้วก็บรรทุกทีนึงได้เยอะมากครับอย่างที่บอกนะครับเมืองนี้เป็นเมืองค้าขายครับเพราะฉะนั้นการขนถ่ายสินค้าเป็นเรื่องที่เราเห็นกันจนต้องเรียกว่าผมมาวันอย่างนี้เห็นกันจนชินแล้วครับรถคันเล็กๆบรรทุกของเยอะๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวครับนี่ครับรถเข็นเป็นช่วยโฟมนะครับใช้มอเตอร์ไซค์ขนนะครับบรรทุกเยอะมากครับนี่ครับนี่ก็เป็นตึกรถไฟเก่านะครับผมก็เปลี่ยนมาเป็นสถานีขนส่งนะครับหน้าตาแบบนี้ครับมีเด็กๆกำลังเล่นอยู่ตรงนี้นะฮะเยอะเลยนะครับเรากำลังเข้ากล้องกันนะครับนี่ครับนี่ครับหน้าโรงแรมนี่ถือว่าวุ่นวายพลุกพล่านมากนะครับถ้าที่ผมสังเกตนี่เราจะเป็นทัวร์จีนนะครับผมคอยเคลียร์โฮเทลครับนี่ครับการขนส่งกระเป๋านะครับเราจะเห็นว่าก็ใช้รถแบบนี้นะครับขนถ่ายกระเป๋าสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นภาพที่ต้องบอกว่าเป็นภาพที่แปลกตาอีกภาพหนึ่งนะครับนี่ครับน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับสังเกตจะมีพระนี่ครับเป็นหลวงจีนอยู่นี่นะครับ